วัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิตวัชชัยนันจะขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องอาการปวดหลังระดับล่างพร้อมกับมีอาการปวดร่างไปยังขาด้านใดด้านหนึ่งท่านผู้ชมครับมีโรคชนิดหนึ่งที่สามารถทำให้คนเราเกิดมีอาการปวดหลังระดับล่างพร้อมกับมีอาการปวดขาไปพร้อมๆกันนั่นก็คือโรคเส้นประสาทในระดับบั้นเอวที่มีชื่อว่าไซแอติกถูกกดทับนั่นเองเมื่อเส้นประสาทดังกล่าวถูกกดทับก็จะเกิดมีอาการปวดบั้นเอวและลาวไปยังขาตามที่กล่าวมาจนทำให้เขาเรียกมันว่าไซแอติกาโรคชนิดนี้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าลัมโบเซโกรัติคูโลปาธีดังนั้นจะเห็นว่าคำว่าไซติก้าไม่ใช่โรคนะครับเป็นคำที่เราใช้เรียกอาการอันเกิดจากเส้นประสาทไซติกถูกกดรัดนั่นเองท่านผู้ชมครับเส้นประสาทไซติกเป็นเส้นประสาทที่มีขนาดใหญ่มากทีเดียวมี2เส้นซ้ายขวาอยู่ในบริเวณบั้นเอวส่วนล่างเป็นเส้นประสาทที่ประกอบด้วยเส้นประสาทจากระดับบั้นเอวส่วนล่างและกระดูกกระเบนนิบระดับบนรวมกันกลายเป็นเส้นประสาทไซแอติกทอดตัวจากกระดูกบั้นเอวส่วนล่างลงไปยังก้นย่อนไปยังด้านหลังของต้นขาและไปยังขาและเท้าโดยมันจะทำหน้าที่เกี่ยวกับความรู้สึกและจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อในบริเวณที่เส้นประสาทดังกล่าวทอดผ่านนั่นเองสาเหตุนะครับที่ทำให้เส้นประสาทเส้นนี้ถูกกดทับแล้วก่อให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งเป็นความเจ็บปวดที่พบได้บ่อยชนิดหนึ่งสาเหตุนั้นก็คือหมอนกระดูกของระดับบั้นเอวส่วนล่างเกิดการแตกและเคลื่อนหลุดไปทับประสาทนั้นเข้าลองลงมาก็คือข้อกระดูกสันหลังระดับบั้นเอวเสื่อมสภาพมีการอักเสบแล้วมีกระดูกงอกเกิดขึ้นและหากกระดูกงอกนั้นมีขนาดโตพอก็จะไปกดรัดรากประสาทในระดับบั้นเอวได้แล้วก็ทำให้เกิดมีอาการดังกล่าวได้เช่นกันการที่โรคเส้นประสาทไซติกถูกกดทับนั้นส่วนใหญ่จะเกิดด้านเดียวนะครับและอาการปวดที่เกิดขึ้นนั้นแม้ว่ามันจะมีความรุนแรงก็ตามส่วนใหญ่แล้วนี่นะมันจะตอบสนองด้วยกรรมวิธีที่ง่ายๆพักผ่อนระยะสั้นๆใช้ยาแก้ปวดยาลดการอักเสบรวมไปถึงสารคอร์ติโคสเตียรอยด์ก็จะทำให้คนคนนั้นหายเป็นปกติได้ภายในไม่กี่อาทิตย์มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาและจำเป็นจะต้องพิจารณาการผ่าตัดนั่นก็คือในคนที่มีอาการทางประสาทกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงไปเรื่อยๆหรือมีอาการทางระบบการขับถ่ายปัสสาวะโดยที่คนคนนั้นไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะได้เลยซึ่งกรณีเช่นนี้แหละครับเขาจะต้องได้รับการพิจารณาผ่าตัดอย่างรีบด่วนที่สุดหาไม่แล้วเขาจะลงเอยด้วยการกลายเป็นคนพิการไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะได้ตลอดชีวิตโดยสรุปแล้วเราเช่นว่าคนที่เกิดมีอาการปวดหลังส่วนล่างแล้วก็ลาวไปขาที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือการที่เส้นประสาทที่มีชื่อว่าเส้นประสาทไซติกถูกกดทับจากหมอนกระดูกระดับบั้นเอวแตกและไปกดทับประสาทดังกล่าวแล้วก็ให้เกิดอาการปวดหลังและปวดขาตามที่กล่าวมาซึ่งส่วนใหญ่ตอบสนองต่อการรักษาที่ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดมีเพียงน้อยรายเท่านั้นที่ต้องรีบผ่าตัดอย่างรีบด่วนท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดสวัสดีครับ